สวัสดีแฟนๆหมีมูวี่ทุกคนนะครับเรียกได้ว่าก,กระแสของหนังเรื่องโจโ็อกเกอร์ในปี2019นี้นะครับมาแรงเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีแต่เจ้าต,ตัวตลกนี่เต็มไปหมดเลยครับแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับของเขอดีจริงๆชัวร์หลายๆคนเนี่ยก็ได้ดูกันมาแล้วแน่นอนส่วนใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังได้ข่าวมานะครับว่ามีการเพิ่มลงฉายขึ้นอีกน่าจะไม่ต้องแย่งกันแล้วะครับ แต่อย่างที่เคยเตือนไว้ในคลิปรีวิวนะครับโจ๊กเกอร์เป็นหนังที่ต้องใช้วิจารญาณในการรับชมครับกลุ่มผู้ชมที่มีอายุน้อยนะครับหรือผู้ที่มีอาการซึมเศร้าเนี่ยไม่ควรดูคนเดียวนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นคลิปนี้มีเนื้อหาที่สปอยนะครับสำหรับคนที่ดูมาแล้วเท่านั้นใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยต้องอดใจไว้ก่อนนะครับถ้ายังไม่อยากโดนสปอยผมเตือนแล้วนะครับซึ่งประเด็นในคลิปนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันเราไปฟังกันเลยครับ ซึ่งเราจะเริ่มต้นนะครับด้วยเกตเล็กเกตน้อยจากภาพยนตร์ก่อนแล้วกันสิ่งหนึ่งครับที่เป็นเอกลักษณ์ของโจ๊กเกอร์คนนี้ก็คือการหัวเราะครับซึ่งตัวเทอเฟลกในเรื่องนะครับไม่สามารถควบคุมการหัวเราะได้เลยอาการแบบนี้นะครับเรียกว่าซูโดบาบาเอเฟลครับหรือจะเรียกสั้นๆนะครับว่า PBA โดยอาการจะมีดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือหัวเราะหรือร้องไห้อย่างรุนแรงแบบควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็ไม่เข้ากับสถานการณ์2ก็คือการแสดงสีหน้าที่ไม่ตรงกับอารมณ์ที่เป็นอยู่จริงๆครับ ยิงฉากในรถไฟเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยอาเธอร์นั้นหวาดกลัวแต่เขาเนี่ยกราบหัวเราะครับซึ่งอาการพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยาวนานครับจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งต่อวันการรักษานั้นก็เป็นไปตามอาการครับตามแนวทางที่แพทย์สั่งแล้วก็การใช้ยาร่วมด้วยครับเรามาต่อกันที่อีสเตอร์เอ็กเล็กๆอีกหนึ่งอย่างครับที่สังเกตได้จากภาพยนตร์คลับเล็กๆที่อาเธอร์ได้มีโอกาสไปเล่าเรื่องตลกนะครับที่ชื่อว่าโปโก้คลับเนี่ยได้มาจากฉายาของอาชญากรชื่อดังแห่งยุค70ครับ ที่ชื่อว่าจอห์นเวนเกซี่หรือฉายาแพงโกเดอะคลาวนั่นเองครับต่อมาคือการเต้นลำครับสงสัยกันไหมครับว่าทําไมอาร์เธอร์เฟรกเนี่ยถึงต้องเต้นลำด้วยจริงๆแล้วนั้นไม่ใช่แค่การเต้นครับแต่เป็นอาการหนึ่งของโรคจิตเภทซึ่งจะมีอาการเหล่านี้รวมอยู่ด้วยเช่นการเดินที่ผิดปกติการจัดการร่างกายที่ผิดปกติรวมไปถึงการกระตุกของแขนและขายอย่างควบคุมไม่ได้ครับซึ่งในหนังนะครับจะแสดงออกมาในรูปแบบของการเต้นลำจะสังเกตได้ว่าอาการพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่อาร์เธอร์เนี่ย อยู่ในสภาวะเครียดหรือทําอะไรที่เลวร้ายมาและที่สําคัญนะครับโรคจิตเภทจะมีสออาการเหล่านี้ร่วมด้วยครับก็คือการคิดไปเองแล้วก็ภาพหลอนซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องต่อไปครับที่เรากําลังจะพูดนั่นเองเรื่องที่ว่าก็คืออะไรจริงอะไรไม่จริงละ่ะมาถึงส่วนที่2แล้วนะครับตรงส่วนนี้จะพูดถึงประเด็นหลังดูจบครับเชื่อว่าคําถามที่ผุดขึ้นมาในใจของหลายๆคนนะครับก็คือเหตุการณ์ไหนมันคือเรื่องจริงบ้างอะไรที่เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในหัว หรือว่าทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นแค่สิ่งที่อาร์เธอร์เฟกที่มีอาการป่วยทางจิตนั้นคิดไปเองซึ่งต้องบอกว่าการคาดเดาเรื่องนี้ทําได้ยากมากครับมันออกไปได้ทุกหน้าเลยผู้กํากับดูจะจงใจทิ้งไว้ให้เราคิดตีความเอาเองซะมากกว่าแต่วันนี้ครับเรามีจุดสังเกตที่น่าสนใจมาฝากครับโดยนําข้อมูลเหล่านี้มาจากช่องฟิล์มเดลี่นะครับซึ่งทางช่องนี้เขาก็มีทฤษฎีครับสำหรับการแบ่งว่าเหตุการณ์ไหนจริง, <S <S รงเหตุการณ์ไหนไม่จริงครับด้วยสายตาที่มองมาอย่างตัวอาร์เธอร์เฟกนั่นเองตัวอย่างก็คือ ฉากที่เขาได้ไปชมการแสดงของพิธีกรตลกอย่างเมอร์ลี่แฟรงกิลินฉากนี้ครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าเป็นเพียงสิ่งที่ตัวอาเธอร์นั้นจินตนาการไปเองแล้วก็สามารถดูได้จากสายตาที่ผู้ชมคนอื่นๆมองมาอย่างเขาครับสายตานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมประกอบกับตัวแฟรงกิลินเองครับถึงกับพูดว่าถ้าผมมีลูกชายผมก็อยากจะได้ลูกชายแบบคุณนั่นแหละสิ่งต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ดีเกินจริงครับตัวเขาเองนั้นถูกสังคมรังแกแล้วก็กลั่นแกล้งซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าในจินตนาการนั้นอาเ อยากจะเป็นที่ยอมรับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เขาหลงไหลแต่กลับกันแล้วความจริงนั้นไม่ใช่เลยครับอย่างฉากที่เกิดขึ้นบนรถเมย์หญิงสาวผิวสีมองเขาด้วยความรู้สึกลบเนื่องจากเขานั้นหัวเราะไม่หยุดรวมถึงเหตุการณ์ที่รถไฟฟ้าใต้ดินก็เช่นกันครับเธอนั้นถูกหาเรื่องโดยพนักงาน3คนจนทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นครับและในภาพยนตร์นะครับจะมีฉากที่เป็นทั้งเรื่องจริงแล้วก็จินตนาการเข้ามาผสมโดยมีตัวเชื่อมก็คือผู้หญิงที่มีชื่อว่าโซฟีนั่นเอง อย่างที่เห็นในภาพยนตร์เลยก็คือการเดทกันร,ระหว่างทั้งคู่นะครับไม่เคยเกิดขึ้นจริงทุกอย่างเป็นแค่สิ่งที่อาเธอร์นั้นคิดไปเองเขากินข้าวคนเดียวไปเล่นตลกที่คลับโปโก้คนเดียวครับแต่ประเด็นเนี่ยอยู่ที่ฉากโรงพยาบาลครับตอนที่แม่ของอาเธอร์นั่นนอนป่วยอยู่ซึ่งตอนนั้นก็มีโซฟีคอยมาปลอบใจจริงไหมครับฉากนี้เนี่ยไม่จริงแน่นอนตามที่ในหนังบอกเลยเธอไม่รู้จักเขาด้วยซ้ําแต่อีกฉากหนึ่งก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเวลาเดียวกันเลย ก็คือฉากที่เมอร์ลี่แฟรงคินนะครับเอาวิดีโอที่อาเธอร์เข้าไปเล่นตลกในร้านโปโก,โก้นั่นแหละมาออกอากาศเพื่อล้อเลียนครับฉากนี้เราก็เห็นได้เลยนะครับว่าโซฟีเนี่ยที่เป็นเหมือนภาพแผงจินตนาการนะครับได้หายไปแล้วแฟรงคินนั้นล้อเลียนเขาจริงๆโซฟี Sophie บอกว่าเธอไปซื้อกาแฟมาให้แต่อย่างที่เห็นในหนังครับเธอไม่เคยอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็มาถึงคําถามสําคัญครับตอนจบนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าฉากที่อาเธอร์นั้นได้กลายเป็นโจ๊กเกอร์คาแฟรงคินกลางรายการออกอากาศสด ทุกคนในเมืองกอรแทมมองเขาเป็นฮีโร่เขาคือเจ้าชายตัวตลกผู้จุดชนวนแห่งความโกลาหลทุกอย่างครับเริ่มจากช่วงกลางๆของเรื่องครับที่อาร์เธอร์เนี่ยได้ไปพบจิตแพทย์ที่คอยดูแลเขาอยู่เป็นประจำและเธอก็บอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบกันและเขาจะไม่ได้รับยาบรรเทาอาการอีกต่อไปนี่คือจุดที่ทำให้อาการของอาร์เธอร์เฟกนั้นกาเริบหนักครับเขาเริ่มที่จะจินตนาการมากขึ้นเท่ากับว่าฉากที่เขาได้รับเชิญไปออกรายการครับในตอนสุดท้ายนั่นแหละอาจจะไม่มีอยู่จริงครับ สังเกตได้จากการเต้นลำครับอาเธอร์ Arthur จากปกติที่มีอาการเดินไม่ถนัดและเต้นลำด้วยท่าทางแปลกๆแต่กลับเปิดตัวบนเวทีได้อย่างมั่นใจและไม่ติดขัดครับแม้จะมีจุดขัดแย้งนะครับอย่างแฟรงคินที่มองตัวเขาในแง่ลบนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นจุดที่อาเธอร์นั้นไม่สนใจอะไรแล้วครับพิธีกรตลกคนนี้เยียดยามเขาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยผมรวมไปถึงส่วนที่เหลือด้วยไม่ว่าจะเป็นการก่อจราจรของชาวเมืองรถที่พุ่งชนเพื่อช่วยเหลือได้อย่างพอดิบพอดี เขากลายเป็นฮีโร่ของกอตแทมทั้งหมดคือเรื่องที่อาเธอร์นั้นคิดไปเองเท่านั้นครับทุกสิ่งอยู่ในหัวของเขาทั้งหมดอาเธอร์เฟรกนั้นถูกจับตั้งแต่ที่ไปก่อเรื่องที่โรงพยาบาลอาคัมเลครับคำถามต่อมาก็คือแล้วโจ๊กเกอร์ภาคนี้มีโอกาสเชื่อมกับเรื่องอื่นๆในจัก,กรวาลดีซีไหมซึ่งคำถามนี้ก็น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายครับที่เชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็อยากจะรู้ครับโจ๊กเกอร์2019ผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันถูกสร้างขึ้นมาจากจัก,กรวาลครับที่เรียกว่า DC b l a c k พูดง่ายๆก็คือ นี่จะเป็นแนวทางใหม่ของ DC ครับที่จะเน้นเอาตัวละครในจัก,กรวาลมาตีความใหม่ให้มืดมนแล้วก็ดาร์กมากกว่าเดิมแม่ก็จะดาร์กอะไรขนาดนั้น <So dark. S 3> และโจเกอร์เนี่ยก็เป็นแค่เรื่องแรกเท่านั้นนะครับ ใครที่ชอบสายนี้บอกได้เลยว่าเตรียมตัวให้ดีครับรายได้ดีขนาดนี้ไม่นานก็คงมีเรื่องอื่นๆครับที่โทนเดียวกันตาใหม่เพียบแน่นอนและที่สำคัญก็คือจะเป็นหนังเดียวๆครับไม่ได้มีการเชื่อมโยงไปอย่างเรื่องอื่นๆแต่อย่างใดแต่ส่วนตัวนะครับแม้ผู้กำกับอย่างทรอยสฟิลิปเนี่ยจะนั่งยันนอนยันยืนยันนะครับว่ายังไงก็ตามโจ๊กเกอร์ในภาคนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องอื่นๆครับรวมไปถึงหนังเดี่ยวของแบทแมนภาคใหม่ที่จะออกในปี2021นี้ก็ตามครับแต่อย่าลืมนะครับว่าภาพยนตร์ ก็คือสินค้าชนิดหนึ่งครับในเมื่อมันโด่งดังและสามารถทำกำไรได้มีหรือครับที่ทางค่ายจะยอมให้มันจบหน้หนๆแบบนี้แต่การหักหน้าพู้กกำกับเนี่ยมันก็คงจะเกินไปจริงไหมครับดังนั้นผมมีทฤษฎีเล็กๆล,ละกันมาฝากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้และก็ไม่ขัดแย้งกับแนวทางมากมายนักด้วยนะครับซึ่งนั้นก็คืออาร์เิรฟกอาจจะไม่ใช่โจ๊กเกอร์ตัวจริงครับ ฟังดูแล้วอาจจะงงๆนะครับแต่ที่จะสื่อก็คือในช่วงท้ายของเรื่องครับที่กอดแทมนั้นถูกนําเข้าสู่ความวุ่นวายที่อาเธอร์นั้นเป็นคนจุดชนวนให้ทั้งเมืองเกิดลุกเป็นไฟเกิดความโกลาหลมากมายแล้วก็เป็นสาเหตุครับที่ทําให้เกิดฉากในตำนานครับอย่างการฆาตกรรมโทมสัสและมาธาเวนครับอาเธอร์ Arthur ในตอนนั้นเนี่ยเปียบเหมือนกับไอดอลของผู้คนในเมืองครับและบางทีนะครับอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนครับที่อยากจะเรียนแบบเขา คนที่มีปัญหาด้านจิตใจเหมือนๆกันเพียงแต่มีความสามารถมากกว่าฉลาดมากกว่าและนั่นจะทำให้เขาครับกลายเป็นโจกเกอร์ตัวจริงที่จะมาต่อก้อนกับแบทแมนในหนังเดียวสักภาคแน่นาคตครับซึ่งเรื่องนี้ก็ดูเป็นไปได้จริงไหมครับแล้วลองจินตนาการนะครับบูชเวนที่เห็นพ่อแม่ถูกฆาตกรรมต่อหน้าต่อตาพอความวุ่นวายที่โจกเกอร์ในภาคนี้ได้ก่อขึ้นพอได้เป็นแบทแมนแล้วกลับมาสู้กับเจ้าตัวต,วตลกอีกครั้งจะดราม่าแค่ไหนคิดดูกันสิครับ ต่อสู้กับตัวร้ายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ทําให้พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโจ๊กเกอร์2019ต้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับอย่างที่เราบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงจริงไหมครับและนี่เป็นเพียงทฤษฎีที่คาดเดาขึ้นมาสนุกๆเท่านั้นเองครับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้และเช่นเคยครับอยากให้ทุกคนสนุกไปกับทฤษฎีที่ตัวเองคิดขึ้นได้ความคิดหลังดูจบนั้นสนุกพอๆกับหนังที่เราดูเลยละครับ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับวันนี้มีมูฟวี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ